หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครแน่นอนครับหลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรองนั้นนำไปใช้ในงานและก็ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับถามว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครครับก็ต้องบอกเลยว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเจรจากับลูกค้าในฐานะที่ท่านเป็นนักขายเพราะนักขายต้องเรียนหลักสูตรนี้นะครับเราจะได้รู้ทักษะการเจรจาต่อรองและก็การขจัดข้อโต้แย้งกับลูกค้าของเราไงครับถัดมาครับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ถ้าท่านมีลูกหนี้ที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวนี้มันมีพ.ร.บ.ติดตามทวงถามหนี้นะครับถ้าทวงไม่ดีพูดจาไม่ดีจะถูกร้องเรียนไปยังเรียกว่าหน่วยงานราชการแล้วก็มีโทษทั้งปรับแล้วก็จำคุกด้วยเพราะนั้นคนที่เรียนรู้เพื่อเอาไปเร่งรัดหนี้ก็จะได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ได้ครับถัดมาครับใครครับเหมาะที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้ครับก็คือผู้ที่ต้องเจรจากับรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆโอ้ติดต่อราชการนี่หลายอย่างนี่นะครับก็ปรับปรุงดีขึ้นมีการปฏิรูประบบราชการแต่อีกหลายหน่วยงานนะครับข้าราชการที่ประเภทเข้าเกียร์ว่างเช้าชามเย็นชามนะครับไม่สนใจสุขทุกข์ของประชาชนนะครับก็จะทำให้ท่านจะต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองแบบเข้มข้นทีเดียวเลยนะครับถัดมาครับผู้ที่ต้องการเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัยนะบางทีจะเรียกค่าสินไหมเนาะหรือติดต่อกับพวกรัฐวิสาหกิจหรือห้างร้านทั่วไปนะครับหรือผู้ที่ต้องเจรจาต่อรองกับทนายความเนี่ยแม้ทนายความรู้กฎหมายมีนักวิชาชีพผมเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งนะฮะไปเจรจาต่อรองกับทนายฝ่ายตรงข้ามและเจรจาต่อรองกับผู้พิพากษาทั้งที่เขาไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่เขามีข้อมูลครับและเขาก็เป็นนักเจรจาต่อรองจนกระทั่งคดีของเขานี่นะฮะเรียกว่าชนะคดีและสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากโรงพยาบาลได้ด้วยนะครับถัดมานะครับก็คือคนที่จะต้องใช้ในการเจรจาต่อรองในฐานะที่เป็นนักบัญชีเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นนักวิชาชีพทั้งหลายซึ่งคุณอาจจะต้องเจรจากับลูกค้าของคุณกับคนไข้ของคุณนะฮะในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับถัดมาครับคุณจะต้องเจรจากับเจ้าของบ้านเช่าหรือผู้ที่แล้วเป็นผู้เช่าบ้านนะก็ต้องเจรจาต่อรองขอลดค่าเช่าหรือขอเพิ่มค่าเช่านะครับหรือการซ่อมแซมบ้านที่ให้เช่าถูกต้องไหมครับถัดมาครับก็คือต้องใช้ในการเจรจาต่อรองในการทำสัญญาต่างๆนะว่าจะเรียกร้องผลประโยชน์เปอร์เซ็นต์กันอย่างไรบ้างนะครับถัดมาครับใช้ในการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นซื้อรถใหม่ซื้อรถเก่าขายรถใหม่ขายรถเก่าพวกเต็นท์รถทั้งหลายจริงไหมฮะที่เราจะต้องรู้วิธีเจรจาต่อรองนะฮะเพื่อที่จะได้รถที่มีสภาพดีแล้วก็ได้ราคาที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับถัดมาครับการเจรจาต่อรองในการซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากนะครับถ้าเราเจรจาต่อรองดีและสามารถได้ราคาที่สมเหตุสมผลเราก็จะได้ราคาที่ยุติธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายอย่างนี้ดีไหมครับตัดมาครับใช้ในการเจรจาต่อรองเพื่อสมัครเข้างานใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนผลประโยชน์ต่างๆนะฮะหลายคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยกลัวว่าถ้าเรื่องมากเรียกร้องมากก็จะกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่น่ารักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยทักษะในการเจรจาต่อรองเนี่ยมันช่วยให้เราได้ในสิ่งที่เราควรได้เราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครแต่เราก็ป้องกันไม่ให้เขามาเอาเปรียบเราเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับใช้ในการเจรจาต่อรองของฝ่ายจัดซื้อนะฮะไม่ว่าจะเจรจาต่อรองเรื่องราคาเงื่อนไขการชำระเงินนะครับถัดมาครับในการขอในการเจรจาต่อรองเนี่ยฮะเพื่อที่จะทำการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีความเดือดร้อนนะครับมีมากมายแต่คนที่จะเจรจาต่อรองด้วยเหตุและผลด้วยสติและปัญญามีน้อยฮะส่วนใหญ่ก็ไปลงในโซเชียลไปฝากสื่อมวลชนแล้วก็กลายเป็นการหมิ่นประมาทนะเรียกร้องโดยไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่สติปัญญาเพราะนั้นผมอยากจะบอกนะครับว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับท่านที่เมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดในปัตตภีเอาวจีแลกได้ดังใจจงเหมือนอย่างคำพูดที่เขาบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถึงพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดก็เพราะคำพูดจาเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อรองเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับ
ที่ท่านจะต้องเรียนรู้และก็รีบลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้ทันทีเพื่อนำไปใช้นะครับในการทำงานและก็ในชีวิตของท่านผมหวังว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองถ้าได้เรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอนครับ